เอาละค่ะทุกคนขึ้นชื่อว่าปลากระป๋องนี้ใครหลายคนก็คงชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายแถมราคาไม่แพงอีกด้วยวันนี้เจ๊หมูเลยมาแจกสูตรเมนูน้ำพริกปลากระป๋องแค่ฟังชื่อก็เรียกน้ำย่อยกันแล้วนะกินกับผักสดอร่อยมากจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรเนี่ยไปเริ่มกันได้เลยค่ะทุกคนหยิบมะนาวมา2ลูกค่ะจากนั้นก็ฝานให้เป็นชิ้นๆตามนี้เลยนะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะจากนั้นค่ะตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนใส่พริกจินดาแดง20เม็ดหอมแดง20หัวกระเทียมจีน20กลีบและเติมน้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยได้หรอจากนั้นคั่วจนวัตถุดิบทั้ง3เริ่มนิ่มตัวลงแล้วก็ไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะวิธีการทำน้ำพริกปลากระป๋องเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเอามากๆเลยค่ะใส่ส่วนผสมทั้ง3ที่คั่วจนนิ่มลงไปโขลกได้เลยนะโขลกจนส่วนผสมละเอียดได้ที่แล้วก็ใส่ปลากระป๋องของเราลงไปได้เลยตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและก็เกลือ1ช้อนชาจากนั้นโขลกส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งเอาให้ได้ที่เลยนะเจ๊หมูเนี่ยลืมบอกนะคะว่าใครที่ชอบเทคเจอร์ของปลากระป๋องก็เพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันลงไปค่ะตามเจ๊หมูได้เลยเทส่วนผสมของน้ำพริกที่โขลกไว้เมื่อสักครู่ลงไปได้เลยนะผัดไปมากับน้ำมันในกระทะเลยค่ะจนตัวน้ำพริกเนี่ยเริ่มร้อนได้ที่จากนั้นบีบมะนาวตามลงไปได้เลยค่ะมะนาวเนี่ยจะช่วยให้น้ำพริกของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติลงตัวสุดๆเลยนะผัดน้ำพริกไปมาอีกสักครั้งนึงค่ะทุกคนครั้งนี้ผัดจนส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันดีเลยนะให้มะนาวกลุกทั่วตัวน้ำพริกของเราเลยค่ะผัดแค่นี้กลิ่นก็หอมเตะจมูกจมูกแล้วนะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วจ้ากับเมนูน้ำพริกปลากระป๋องของเจ๊หมูเมนูทำง่ายใครจะรู้แล้วคะว่าปลากระป๋องก็ทำน้ำพริกอร่อยๆได้ด้วยนะแถมสูตรนี้หอมถึงเครื่องแล้วก็อร่อยเด็ดแบบอาหารไทยแท้สุดๆบอกเลยนะว่าสูตรนี้ใครทำตามก็อร่อยกินกับผักสดๆแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็เจ๊หมูบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากใครทำตามเจ๊หมูแล้วเนี้ยบอกเลยค่ะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยถูกปากแค่ไหนแวะมาคอมเมนต์ให้เจ๊หมูได้อ่านกันด้วยนะคะทุกคนคลิปหน้าเจ๊หมูจะมาแชร์สูตรอาหารอะไรไว้ให้ทุกคนติดตามมากดติดตามเพจแล้วก็ทำตามเจ๊หมูกันด้วยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทำซับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ